แถลงค่ะอันนี้ที่มีเดือดสองท่านข้างๆคือเป็นท่านผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยก็เลยทำให้ทราบว่าเดี๋ยวเกิดมีใครพูดขึ้นในแอปเนี่ยถ้าใครล็อกอินเข้าไปโอนเงินไปให้เขาอ้างตัวหนึ่งเป็นเลขทะเบียนรถนะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครับตัวนี้โดยอ้างว่าสักถึง 2,000 นะครับในที่นี้ว่าเป็นถนนนี้คือเราเข้ามามีอำนาจในการที่จะไปทำงานเขาสติ๊กเกอร์อย่างนี้บ้างได้ยังครับตอนนี้ยังครับผมให้เรื่องน้องแต่ว่าตอนนี้ผมให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันนี้เริ่มไปทุกวันก็จะเราจะเจอติ๊กเกอร์ตัวนี้ไหมอันนี้คือรูปอ๋อแล้วติ๊กเกอร์เขาเนี่ยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ในแอปเนี่ยถ้าใครล็อกอินเข้าไปโอนเงินไปให้เขาจะได้สติ๊กเกอร์มาไว้ติดรถเข้ามาที่นี่จะเข้าได้คือจะไม่ผิดกฎหมายทีนี้เราเพิ่งพบเมื่อเช้าเองนะก็กำลังดำเนินการอันนี้ในทางกฎหมายเราศึกษาทางฝ่ายกฎหมายของธนบัตรแล้วนะครับที่สำนักใหญ่แนะนำให้เราไปแจ้งความดีกว่านี่นะครับมีการอ้างนะครับว่าสามารถที่จะเคลียร์เรื่องของใบสั่งเรื่องของตำรวจได้ทุกอย่างเรื่องของรถฝ่าไฟแดงรถใบสั่งต่างๆนะครับรวมถึงการเข้ามารับบริการผู้โดยสารในท่าจักรยานนะครับโดยเป็นแก๊สโดยที่เขาอ้างว่าจะมีจะทำสติ๊กเกอร์พวกนี้นะครับเขาอ้างตัวหนึ่งเป็นเลขทะเบียนรถนะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครับตัวนี้โดยอ้างว่าสามารถที่จะเคลียร์นะครับโดยที่ว่าได้มีการประสานโดยมีแก๊สเป็นระดับพลอากาศตรีพลตำรวจตรีพลตรีแล้วก็เจ้าที่หมวกแดงเรือถึงเจ้าที่สมรภูมิไทยของท่าชายาเชียงใหม่นะครับคือหัวหน้าชุดเวรระดับ5จากโผล่ว่าถ้าเห็นติ๊กเกอร์อันนี้นะครับสามารถที่จะไม่ได้ดำเนินการจับปรับเพราะเนื่องจากปัจจุบันเราได้มีการดำเนินการจับปรับแก๊สแท็กซี่ที่เข้ามารับผู้โดยสารโดยผิดกฎหมายเนี่ยในพื้นที่ท่าชายานะครับ